ันนี้จะมาประกอบพัดลมนาตาลี16นิ้วครับเรามาลื้อกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเปิดออกมาเลยแกะเลยครับตอนนี้ดีไปเลยการประกอบก็ไม่ยากครับฐานออกก่อนตัวขึ้นไปเลยอันนี้เราก็หมุนข้างหน้าออกนะครับเพื่อที่จะเอาสายออกจับไปก่อนจับไปหน่อยนึงตรงนี้แล้วก็หมุนออกเรียบร้อยแล้วดึงสายออกมาก็สอดเข้าไปในข้างล่างนะครับนี่เป็นสายสุดเลยนะครับจะได้ไม่ชนมันจะทับกันแล้วก็กดลงไปเลยมากดให้มันพร้อมๆกันแม้มันเอียงจะได้ลงทีเดียวครับแล้วเอามือกดลงไปเรียบร้อยก็เอาใบพัดลมมานะครับให้มาดูใบพัดลมกันสีไฟหมดครับทุกด้านเลยค่อยหมุนพัดลมออกจากกระดาษนะครับเพราะว่ามันเบาก็จะหักเอาดึงออกมาเลยประกอบไม่ยากครับนี้เด็กประกอบทั้งประกอบได้ครับนี่ก็หมุนตัวล็อกข้างในสีดำนะครับออกก่อนเพื่อที่จะใส่ตัวฝาหลังจะมีรูล็อกอยู่2รูครับนะให้ตรงตรงแล้วก็หมุนเข้าไปเท่านั้นเองไม่ยากจากนั้นเอาใบพัดใส่ครับจะดูมีเขี้ยวอยู่จะมีเขี้ยวอยู่นะครับตรงนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับกับเขี้ยวตรงนี้แล้วก็พยายามมองให้ตรงหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปดันเข้าไปเลยครับดันเข้าไปเลยมันจะเข้าล็อกเองดันเข้าไปแรงๆได้แล้วก็เอาฝามาปิดเป็นอันนี้หมุนคนเข็มนาฬิกานะครับก็ขายประมาณส่วนตรงนี้มันจะมีร่องเสียบลงไปก็ค่อยๆเสียบนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยส่วนตัวล่างนี่ง้างออกก่อนง้างตัวล่างออกก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดดันแรงๆเลยดันเข้าไปเลยครับดันข้างบนเข้าไปดันขอบเข้าไป
ันเสร็จหมดแล้วนะครับก็ล็อกตัวล่างตัวข้างล่างนะครับแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วก็งานเสร็จนะครับในการประกอบพัดลมก็สามารถเป็นเครื่องใช้ได้